ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูไก่ทอดภาคใต้ตอนนี้ไก่ที่ทอดไว้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและข้าวจี่ก็ใกล้ที่จะได้ที่แล้วล่ะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดกันต่อเลยครับไปน้ำจิ้มของคุณเน้นอะไรครับเนี่ยเน้นความง่ายโอ้โหแล้วบอกคุณเลยนะว่าปกติแล้วเราจะเข้าใจว่าใช้น้ำมะขามเปียกทำน้ำจิ้มแจ่วใช่วันนี้ใช้ฟรุตเบสเฮ้ยก็คุณไม่ต้องเติมความหวานอีกแล้วมันทั้งหวานทั้งเปรี้ยวในตัวเดียวกันทั้งหวานทั้งเปรี้ยวแล้วมีกลิ่นมะขามจริงๆด้วยหอมอร่อยเลย ยังไงบ้างครับใส่เข้าไปมะขามฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปเลยครับอีกค่ะ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 อีกพอจากนั้นเนี่ยนะคะซอสปรุงรสเนี่ยเปรี้ยวหวานเค็มจบคนผสมให้เข้ากันจากนั้นเผ็ดตามชอบอันนี้เราใช้เป็นพริกคั่วนะคะก็จะยิ่งหอมเลยก็จะยิ่งหอมแล้วก็เผ็ดมากมากง่ายๆอย่างนี้เลยนะชิมสิถ้าให้ผมชิมผมขอเอาไก่มาจิ้มตรงนี้ด้วยได้ไหมครับข้าวเหนียวได้ปะข้าวเหนียวก็ได้ครับข้าวเหนียวเราได้ที่แล้วนะคะคุณดูสองด้านของเราเป็นแบบนี้ละเนี่ยดูสีน้ำจิ้มเนี่ยแค่ข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มก็เพลินแล้วว่ามีไก่อีกเดี๋ยวขอจัดจานแป๊บนึงนะโอ้โหเราเสิร์ฟแบบไทยๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ะผมขออนุญาตใส่น้ำจิ้มก่อนละกันน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเรานะครับตายแล้วความข้นกำลังดีจิ้มอะไรพวกมันติดออกมาหมดเลยนะมันหอมอร่อยรู้มันกรอบรู้สมาธิคุณหลุดอ่ะได้ยินเสียงหนังไก่อ่ะใครบ้างไม่หลุดอ่ะเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นใช่จะบอกว่าแบบเอ้ยมันดูอเนกประสงค์นะง่ายมากพอแล้วโอเคเข้มข้นกำลังดีนะครับไม่พอเดี๋ยวให้มาเติมเฮ้ยอ่ะโอ้โหกรอบจริงครับให้2ชิ้นพอข้าวเหนียวจีอ่ะแล้วเรายังมีหอมเจียวนะใช่เป็นท็อปปิ้งอ่ะเราก็จะราดหอมเจียวไปหน่อยตรงไหนที่หนังไก่เราหลุดออกมาเราก็โปะๆไว้โปะๆลงไปคนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เหรอคือมันกินเคียงกันก็ยิ่งกรอบนอกนุ่มในไงอ๋อแต่เราปิดได้พอดีเลยนะตั้งใจอะแหละอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วไก่ทอดภาคใต้ของเราสองคนค่ะไก่ทอดภาคใต้เสร็จแล้วครับไก่ทอดชิ้นโตที่มีกลิ่นหอมของสมุนไพรและผงกระเทียมพริกไทยมีความกรอบนอกแต่ฉ่ำในและทานคู่กับข้าวจี่ที่หอมซอสซอยกาลิกและเพิ่มความอร่อยไปอีกขั้นด้วยน้ำจิ้มสูตรพิเศษที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานและเผ็ดร้อนช่างเป็นเมนูที่มีกลิ่นอายของภาคใต้ซะจริงๆครับผมเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยเลยนะครับทั้งไก่ทอดเอ๋ยนะฮะข้าวจี่เอ๋ยหรือแม้แต่น้ำจิ้มโอ้โหทำง่ายด้วยที่สำคัญใช่ยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่าน่าสนใจตั้งแต่ตอนหมักไก่เลยล่ะครับผมเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามกันได้นะฮะที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา15:30 น.ครับค่ะวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูไก่ทอดภาคใต้ที่ทำได้ไม่ยุ่งยากยังไงก็นำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำตามกันได้เลยนะครับเหมือนจะไม่ได้สั่ง 100% ค่ะคราวที่แล้วชนะก็ยังต้องลงมือทำเลยคุณไม่ปล่อยไงฮะคุณไม่ปล่อยอ่ะเป็นเราเหรอคือปกติคุณแพ้เนี่ยผมก็ไม่สามารถปล่อยให้คุณทำได้นะผมต้องคอนโทรลผมต้องดูแลสุดท้ายคือเราเป็นทีมเวิร์คใช่ไหมครับได้ค่ะพี่เท็ดดี้ผมเป็นน้อง